เล่าข่าวทั่วทิศเรื่อง DJ MJ ขอสมาธินิดนึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ส่วนภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปยังคงมีฝนตกและคลื่นลมแรงจังหวัดหนองคายประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหนาวทั้ง9อำเภอแล้วหลังอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อกันเกินกว่า3วันสิ้นท่าตำรวจรวบสาวแสบวัย38ปีที่ตระเวนลักทรัพย์ทั่วเมืองเชียงใหม่โดยใช้กลอุบายหลอกล่อจนมีผู้เสียหายกว่า10รายเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทคลื่นซัดล่มกลางทะเลห่างจากท่าเรืออ่าวฉลองภูเก็ต1กิโลเมตรนักท่องเที่ยวแดนมังกรชายหญิง16ชีวิตรอดตายหวุดหวิดเหตุเรือหางยาวชาวบ้านผ่านมาช่วยเหลือไว้ได้ทันเกิดอุบัติเหตุสาวซิ่งวีออสเสียหลักแหกโค้งพุ่งข้ามเกาะประสานงาเก่งที่วิ่งสวนมาจนไฟลุกท่วมถูกไฟคลอกดับคารถนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตอีก2รายและบาดเจ็บสาหัส3รายบนถนนพหลโยธินสายแม่สายจังหวัดเชียงรายรถปิกอัพพุ่งชนรถตู้โดยสารจนกระเด็นข้ามเกาะกลางถนนประสานงาอย่างจังกับรถบรรทุกน้ำแข็งที่วิ่งสวนมาพังยับคนขับรถตู้ผู้โดยสารหญิงชาวลาวดับคาที่รวม2ศพเจ็บอีก15ราย